ปูมาคือดีมากอยู่ข้างนอกกรอบนอกสุดก็คือจะมีความกรอบแบบนี้กุ้งนะคะกุ้งสดยำปลากุ้งและคำต่อไปนะนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินอะไรกันไปกินอาฟเตอร์ยำไม่ใช่ใช่อาฟเตอร์ยำอ๋อนี่ไม่ใช่ก็คือว่าอาฟเตอร์ยำอ่ะเขามาเปิดที่กรุงเทพแล้วสาขาก็คืออยู่คริสตัลตอนแรกก็คือแบบเราเห็นว่ามันปิดมาตลอดนะตั้งแต่แบบเหมือนช่วงโควิดอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาเปิดแล้วค่ะไปกินดีกว่าตะกี้ก็ส่งตัวแทนไปจองคิวไปแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนได้บัตรคิวมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงที่คริสตัลแล้วนะคะตาตาใหญ่ๆเป็นไงเคยกินใช่เราเคยกินเมื่อหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะ2ปีได้ไหมยาถึงแล้วพี่เขาสวยมากใส่ปลาเผ็ดน้อยหนึ่งยำเขาต้องไม่ล้าเป็นเพียงปกติหนึ่งแล้วก็ยำรวมเพิ่มปลาเผ็ดน้อยอีกหนึ่งผมทอดมี3จานค่ะไก่ทอด1จานชั้นหนึ่งข้าวหมู1ข้าวเหนียว2ขนมจีน1เมนูที่นั้นสั่งค่ะชอสเต็ปการกินปูอย่างกินมีปลาแล้วก็เป็นแซ่บเลยนะดีมากปูมาคือดีมากเนื้อหวานมากเลยอ่ะเนื้อแบบปลาเขาแบบไม่เหม็นทุกคนปลามันนัวแบบจุดที่แบบอยู่ข้างนอกกรอบนอกสุดก็คือจะมีความกรอบแบบนี้โคตรดีคอนเฟิร์มเลยอร่อยจริงน้องแปดของเราก็ชอบ
าวหมูทอดกับไก่ทอดเด็กๆก็กินได้จริงอ่ะข้าวเหนียวอร่อยหลายๆเด้อโอเคใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปกินให้ทุกคนหิวอีกทีมสามทุ่มอย่ากดเราเลยบ๊ายบาย